ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงมองดูเงาร่างที่อยู่ภายในพลังแสงจ้าสว่างก็รู้สึกว่ามันแตกต่างไปจากที่เคยจินตนาการไว้อย่างสิ้นเชิงเพราะเดิมทีเขาจินตนาการว่าร่างกายของปีศาจนภาเมื่อเทียนจะต้องมีรูปร่างสูงโปร่งพร้อมด้วยสัดส่วนอันร้อนหนุ่มน้อยข้ามาแล้วและแล้วแสงจ้าก็จางหายเผยให้เห็นหญิงสาวหน้าตาจิ้มลิ้มในชุดกระโปรงชมพูดูสดใสโดยกำลังทะยานมาที่กระจกเทพหกวิถีปีศาจจนพาเมื่อเทียนเป็นหญิงสาวตัวเล็กดูเหล็กหน้าทนุถนอมแต่ถึงกระนั้นนางก็มีสัดส่วนเย้ายวนใจใช่ย่อยสิ่งที่ทำให้เฉินเซียงประหลาดใจก็คือนางมีใบหูและหางของจิ้งจอกโดยไม่จำเป็นต้องคาดเดาให้ยุ่งยากเพราะมันชัดเจนว่านางก็คือปีศาจจิ้งจอกท่านเป็นปีศาจจิ้งจอกอย่างนั้นหรือเฉินเซียงอุทานอย่างประหลาดใจปีศาจจนพาไม่เทียนไม่ได้มีใบหน้าเฉียบคมอย่างที่เฉินเซียงคาดคิดเอาไว้และมันเป็นตรงกันข้ามเพราะว่านางมีใบหน้าอ่อนหวานดูน่าหลงรักมีอะไรให้ต้องแปลกใจเจ้าก็ควรรู้ว่าข้าเป็นปีศาจอยู่แล้วปีศาจจนพาไม่เทียนยืนกระดอกโดยแค่นเสียงขุ่นเล็กน้อยเจ้าข้องใจอะไรหรือเปล่าหรือเจ้าไม่พอใจที่ข้าไม่ดูเหมือนกับกูหลิงสู้ที่ไหนกันเฉินเซียงเกาหัวและยิ้มข้าแค่คิดว่าท่านจะตัวสูงกว่านี้ถ้าอย่างนั้นเจ้าบอกมาว่าระหว่างข้ากับกูหลิงซู่เป็นใครที่งดงามกว่ากันปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวพวกท่านงดงามคนละแบบข้าชี้ขาดไม่ได้หรอกเฉินเซียงกล่าวยิ้มพวกเราออกเดินทางไปที่ขุนเขาหมื่นจักรวาลกันเถอะแววตาของเจ้ามันฟ้องฉะนั้นไม่ต้องทำเป็นพูดดีแววตาที่เจ้ามองดูข้าในยามนี้มันต่างไปจากครั้งที่เจ้ามองกูหลิงสู้อย่างสิ้นเชิงปีศาจจนพาไม่เทียนแค่นเสียงเจ้าอันธพาลน้อยดูเหมือนเจ้าจะชอบคนที่รูปลักษณ์ภายนอกพี่สาวไม่อยากได้โกรธเคืองท่านเองก็งดงามเหมือนกันแม้รูปโฉมของกูหลิงสู้จะดูดีมากแต่นางเป็นคนเยือกเย็นเกินไปจนทำให้ดูมีเสน่ห์น้อยลงเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มขณะนั้นเขายื่นมือลูบผมหางม้าของปีศาจจนพาไม่เทียนนางไม่เหมือนพี่สาวไม่ของข้าที่ดูน่าเข้าหักว่าตั้งเยอะปีศาจจนพาไม่เทียนแค่นเสียงขุ่นในลำคอนางเองก็ตระหนักดีว่าหากเปรียบเทียบในแง่ของรูปโฉมเพียงอย่างเดียวกูหลิงสู้ย่อมเหนือกว่านางอย่างชัดเจนเอาเถอะข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าจะต้องชอบรูปโฉมกูหลิงสู้มากกว่าปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวแต่ถึงกระนั้นข้าก็ไม่ได้สรุปว่ากูหลิงสู้ดีกว่าท่านเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มหมายความว่าเจ้าอยากได้ทั้งข้าและนางงั้นสินะปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวคำถามของนางทำให้เฉินเซียงชะงักสีหน้าเล็กน้อยเฉินเซียงยักไหล่ครั้นจึงใส่ยะยิ้มอย่างมีเลศนัยอันที่จริงข้ามีความคิดบางอย่างเกี่ยวกับท่านและกูหลิงสู้ท่านอยากฟังหรือเปล่าพูดมาเห็นรอยยิ้มของเฉินเซียงปีศาจจนพาไม่เทียนก็เดาว่าเขากำลังมีความคิดที่หื่นกามข้าคิดว่าจิตวิญญาณของท่านและร่างกายของกูหลิงสู้ถือเป็นหญิงสาวที่สมบูรณ์แบบและเร้าใจที่สุดแล้วเฉินเซียงกล่าวแล้วจึงหัวเราะขอสารภาพตามตรงว่าในครั้งที่ท่านยั่วยวนข้าด้วยร่างกายของกูหลิงสู้ข้าแทบจะทนไม่ไหวแล้วจริงๆครั้งที่กูหลิงสู้ถูกปีศาจจนพาเมี่ยนยึดครองร่างกายเฉินเซียงพบว่านางมีพลังเสน่ห์ที่รุนแรงมากโดยเฉพาะครั้งที่ปีศาจจนพาไม่เทียนใช้ร่างกายของกูหลิงสู้เปลื้องผ้าต่อหน้าเขาเจ้าอันธพาลน้อยกะแล้วเชียร์ว่าเจ้าทำปากแข็งไปอย่างนั้นปีศาจจนพาไม่เทียนแค่นเสียงและใช้มีฝ่ามือฟาดก้นของเฉินเซียงพวกเราออกเดินทางไปที่ขุนเขาหมื่นจักรวาลกันเถอะกระจกเทพหกวิถีได้ทำการทะลุมิดจนกระทั่งมาถึงช่องทางเชื่อมต่อของขุนเขาหมื่นจักรวาลในที่สุดปัจจุบันช่องทางเชื่อมต่อในแต่ละตำแหน่งถูกผนึกเอาไว้ทั้งหมดเดิมที่ขุนเขาหมื่นจักรวาลเปิดช่องทางเหล่านี้โดยต้องการรุกรานวัจักท้าพิภพแต่หลังจากได้รู้เรื่องที่เกิดกับกองกำลังกุ้ยหยวนพวกมันก็ไม่กล้าบุกรุกเข้ามาพร้อมกับทำการผนึกช่องทางเหล่านี้เอาไว้น้องสาวเสี่ยวจิงประตูพลังทะลวงผ่านผนึกช่องทางเข้าไปโดยตรงหลังจากผ่านพ้นช่องทางมิติพวกเขาก็มาถึงดินแดนรกร้างอันมีท้องฟ้าเป็นสีเหลืองส้มเฉินเซียงเจ้าทำลายแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์แห่งความมืดได้อย่างไรปีศาจจนพาไม่เทียนเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมที่จริงแล้วมันไม่ถือว่าข้าเป็นคนทำลายข้าเพียงชักชวนให้สติวิญญาณแห่งอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับโจมตีเฉินเซียงกล่าวท่านควรรู้ดีว่าอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับทรงพลังเพียงใด
การสื่อสารกับสติวิญญาณแห่งอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับไม่ใช่เรื่องง่ายโดยไม่ต้องพูดถึงการโน้มน้าวสติวิญญาณแห่งอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับเสียด้วยซ้ำปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวด้วยดวงตาเบิกโตยามนี้กระจกเทพหกวิธีกำลังเหาะทะยานไปบนท้องฟ้าสีเหลืองส้มทางด้านปีศาจจนพาไม่เทียนมีการตื่นตัวแวดระวังอยู่ตลอดเวลาซึ่งนางรู้ดีว่าเฉินเซียงตั้งใจชวนนางมาที่นี่ก็เพื่อหวังพึ่งพาความแข็งแกร่งของนางสาเหตุหลักที่ข้าเดินทางมายังวัฏจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลก็เพื่อการรวบรวมดวงดาวเฉินเซียงกล่าววัฏจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลมีห้วงมิติระดับจักรวาลอยู่มากมายแต่ห้วงมิติเหล่านั้นจัดวางอย่างซับซ้อนเฉินเซียงตระหนักดีว่าดินแดนรกร้างที่เขาอยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงหนึ่งในห้วงมิติของขุนเขาหมื่นจักรวาลเพียงเท่านั้นเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาเพียงฉีกห้วงมิติก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวอย่างไรก็ตามเจ้าต้องการรวบรวมดวงดาวไปเพื่ออะไรวัฏจักรท้าพิภพก็มีดวงดาวอยู่มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับก่อนที่สติวิญญาณแห่งอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับจะช่วยทำลายแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์แห่งความมืดข้าได้ให้สัญญาว่าจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการคุกคามดวงดาวในวัฏจักรท้าพิภพอีกต่อไปเฉินเซียงกล่าวนอก็จากนี้จะไม่มีใครสามารถคุกคามดวงดาวในวัฏจักรท้าพิภพได้มิฉะนั้นจะต้องถูกสติวิญญาณแห่งอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับโจมตีที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองดังนั้นเจ้าก็เลยต้องมองหาดวงดาวจากวัฏจักรอื่นงั้นสินะปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวเอาเป็นว่าข้าจะทำการฉีกห้วงมิติให้เพื่อที่พวกเราจะได้ไปยังห้วงจักรวาลที่ซ่อนอยู่ในขุนเขาหมื่นจักรวาลการฉีกห้วงมิติของท่านจะมีเสียงดังหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามขุนเขาหมื่นจักรวาลมีเทพเซียนผู้พิทักษ์และมันเป็นตัวตนที่ทรงพลังอย่างยิ่งข้าไม่ต้องการเผชิญหน้ากับมันเลยจริงๆเทพเซียนผู้พิทักษ์แห่งขุนเขาหมื่นจักรวาลสามารถกวาดล้างอสูรกุ้ยหยวนฝูงใหญ่ได้อย่างง่ายดายสิ่งนี้ทำให้เฉินเซียงไม่ต้องการพบเจอกับมันมีข้าอยู่ทั้งคนเจ้าไม่ต้องกังวลสิ่งใดปีศาจจนพาไม่เทียนยิ้มอย่างมั่นใจตราบใดที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในระดับของปรมาจารย์กุ้ยหยวนข้าก็สามารถจัดการได้ทั้งหมดและต่อให้พบผู้เชี่ยวชาญในระดับของปรมาจารย์กุ้ยหยวนแต่มันจะไม่สามารถเอาชนะข้าได้เข้าใจแล้วเฉินเซียงพยักหน้าแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็ไม่ควรชะล่าใจแน่นอนปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวแล้วจึงสูดหายใจเข้าลึกๆทันใดนั้นชุดกระโปรงของนางก็กลายเป็นดำพร้อมกับมีกลิ่นอายพลังอันน่าสะพรึงเอ่อล้นนี่คือพลังอะไรกันเฉินเซียงต้องตกใจกับกลิ่นอายพลังของปีศาจจนพาไม่เทียนซึ่งมันไม่ใช่กลิ่นอายพลังแห่งความชั่วร้ายแต่กลับสร้างความกดดันให้กับเขาอย่างหนักหน่วงนี่คือพลังวิญญาณของข้าต้องบอกเลยว่าพลังวิญญาณของข้ามีความพิเศษกว่าใครๆปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวเจ้าคอยดูให้ดีก็แล้วกันอย่าได้กระพริบตาเชียวพูดจบนางก็ควบแน่นพลังวิญญาณสีดำผสานกับฝ่ามือแล้วจึงเหวี่ยงฝ่ามือไปด้านหน้าพลันก่อให้รอยฉีกขาดของห้วงมิติปีศาจจนพาไม่เทียนดึงมือกลับเป็นการกระชากห้วงมิติให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่เข้าไปได้ปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวขึ้นยามนี้ข้าค้นพบห้วงจักรวาลอันมีดวงดาวที่แข็งแกร่งจำนวนมากเฉินเซียงพยักหน้าครั้นจึงควบคุมกระจกเทพหกวิธีทะยานเข้าสู่รอยขาดของห้วงมิติอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงอีกฟากฝั่งของห้วงมิดเฉินเซียงก็พบว่าที่นี่เป็นห้วงจักรวาลอันเต็มไปด้วยดวงดาวนับไม่ถ้วนสุดยอดเฉินเซียงยิ้มอย่างตื่นเต้นพี่สาวไม่ท่านไม่ได้ฉีกห้วงมิติแบบสุ่มเดางั้นสินะสัมผัสรับรู้ทางจิตวิญญาณของท่านทรงพลังจริงๆไม่แปลกใจว่าทำไมกูหลิงสู้ถึงต้องการคำชี้แนะจากท่านปีศาจจนพาไม่เทียนขมวดคิ้วฉงนนางต้องการคำชี้แนะจากข้าอย่างนั้นหรือใช่แล้วก่อนที่กูหลิงสู้จะกลับไปยังนภาศักดิ์สิทธิ์นางบอกกับข้าว่าหลักฐานพลังของนางมาถึงคอขวดและนางต้องการคำชี้แนะจากท่านในการฝึกฝนจิตวิญญาณเพื่อจะได้ทะลวงระดับเฉินเซียงกล่าวก่อนที่นางจะจากไปข้าได้รับปากว่าจะช่วยเกริ่นกับท่านให้ว่าแต่ท่านยินดีจะชี้แนะนางหรือไม่ไม่มีปัญหาแน่นอนว่าข้ายินดีอยู่แล้วปีศาจจนพาไม่เทียนตอบตกลงอย่างง่ายดายซึ่งทำให้เฉินเซียงต้องรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยก่อนหน้านี้เฉินเซียงคิดว่าปีศาจจนพาไม่เทียนจะไม่ตอบรับเรื่องนี้ง่ายๆและหากเขาไม่มีทักษะจิตติปตรวจสอบเขาก็จะคิดว่านางกำลังโกหกพี่สาวไม่ทำไมท่านถึงยินดีชี้แนะกูหลิงสู้ในการฝึกฝนจิตวิญญาณไม่ใช่ว่าท่านตอบรับโดยมีเจตนาไม่ดีแอบแฝงหรอกนะ
เฉินเซียงกล่าวถามข้าจำได้ว่าท่านกับนางไม่ลงรอยกันนั่นมันเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันข้ามีเป้าหมายใหม่แล้วการย้ายเข้ามาในวัฏจักรท้าพิภพทำให้ข้ากลายเป็นคนใหม่ปีศาจจนพาเมื่อเทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มกฎแห่งการบ่มเพาะชะตาสัมพันธ์ของที่นี่จะทำให้ข้าได้เกิดใหม่หากท่านคิดอย่างนั้นจริงๆก็ดีไม่น้อยเฉินเซียงกล่าวยิ้มในเมื่อท่านมองว่าวัฏจักรท้าพิภพเป็นบ้านหลังใหม่ของท่านท่านจะต้องช่วยปกป้องวัฏจักรท้าพิภพใช่แล้วด้วยความแข็งแกร่งที่ท่านมีอยู่ก็สมควรเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าช้าก่อนทั้งที่เพิ่งจะเข้าสู่วัฏจักรท้าพิภพได้ไม่นานแต่ข้าจะต้องแบกรับภาระขนาดนั้นเชียวหรือปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวหากศัตรูที่บุกรุกเข้ามามีความแข็งแกร่งเกินไปการให้ข้าเป็นแนวหน้าจะมีประโยชน์อันใดเรื่องนั้นข้าเข้าใจดีฉะนั้นหากว่าบรรพการส่วนบุกมาท่านก็ไม่จำเป็นต้องออกไปเผชิญหน้ากับมันเพราะมีแต่จะเป็นการรนหาที่เฉินเซียงยิ้มเหนื่อยๆและถอนหายใจเฮ่ออไม่รู้ว่าชายคนนั้นจะบุกมาเมื่อไหร่วัฏจักรท้าพิภพมีพลังป้องกันทางห้วงมิติที่แข็งแกร่งด้วยหลักฐานพลังระดับสูงของบรรพการส่วนย่อมทำให้การเข้าสู่วัฏจักรท้าพิภพมีความยากลำบากปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวคาดว่าอีกนานกว่าบรรพการส่วนจะมาถึงและตัวปัญหาที่สำคัญในเวลานี้ก็คือปรมาจารย์กุ้ยหยวนเชื่อว่าชายคนนั้นจะต้องเคลื่อนไหวในวัฏจักรท้าพิภพอีกแน่นอนในเวลานี้กระจกเทพ6วิถีค่อยๆขยายขนาดพร้อมกับทะยานไปยังดาวดวงหนึ่งที่มีแสงสีม่วงครั้นแล้วกระจกเทพ6วิถีก็ยิงลำแสงไปยังดาวดวงนั้นแค่ชั่วพริบตาดาวสีม่วงจึงถูกดูดกลืนและเหลือเพียงความว่างเปล่ากระจกของเจ้าช่างหน้าทึ่งจริงๆเฉินเซียงเจ้ายังมีสมบัติวิเศษแบบนี้อีกหรือไม่ข้าอยากจะมีไว้ครอบครองบ้างปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวอย่างตื่นตะลึงที่นภาศักดิ์สิทธิ์ไม่มีสมบัติวิเศษที่บรรจุดวงดาวได้หรอกหรือเฉินเซียงถามอย่างสงสัยแน่นอนว่านภาศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้สำหรับกักเก็บดวงดาวแต่มันไม่ทรงพลังเหมือนกับกระจกของเจ้าปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวแม้นางจะยังไม่เคยเห็นความสามารถที่ทรงพลังของกระจกเทพ6วิถีแต่ด้วยสัมผัสรับรู้ทางจิตวิญญาณที่ทรงพลังของนางก็ทำให้นางตระหนักได้ว่ากระจกเทพ6วิถีเป็นสมบัติวิเศษที่ทรงพลังอย่างยิ่งสมบัติวิเศษนี้มีชื่อว่ากระจกเทพ6วิถีกระจกเทพ6วิถีของข้ามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเฉินเซียงกล่าวเดิมทีมันไม่ได้แข็งแกร่งเฉกเช่นนี้แต่มันใช้เวลาหลายปีในการบ่มเพาะและเสริมสร้างความแข็งแกร่งที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองปีศาจจนพาไม่เทียนพยักหน้ากล่าวนางนั่งลงและใช้มือลูบบานกระจกพลางถอนหายใจเห็นได้ชัดว่านางปรารถนาจะได้รับกระจกเทพ6วิถีจริงๆกระจกเทพ6วิถีทำการรวบรวมดวงดาวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วแม้กระทั่งดวงดาวที่อยู่ไกลห่างออกไปก็ยังถูกกระจกเทพ6วิถีดูดกลืนด้วยพลังลำแสงอย่างง่ายดายขุนเขาหมื่นจักรวาลมีดวงดาวขนาดใหญ่นับไม่ถ้วนกระจกเทพ6วิถีไม่ได้ทำการเก็บเกี่ยวอย่างสุ่มดาวโดยน้องสาวเสี่ยวจิงจะทำการคัดเลือกดวงดาวที่มีคุณภาพเหมาะสมดวงดาวที่ถูกเก็บเกี่ยวจะถูกบรรจุเข้าไปในแผ่นภาพมายาจักรวาลท้าพิภพโดยตรงในกรณีนี้จะไม่ถือเป็นการบรรจุลงในห้วงมิติของกระจกเทพ6วิถีดังนั้นเฉินเซียงจึงไม่ต้องกังวลว่ากระจกเทพ6วิถีจะไม่สามารถรองรับดวงดาวได้มากพออย่างไรก็ตามน้องสาวเสี่ยวจิงได้บอกให้เขารับรู้ว่าห้วงมิติของกระจกเทพ6วิถีมีขนาดเทียบเท่าการรวมตัวของกลุ่มดาวขนาดใหญ่หลายแห่งหลังจากได้รู้ดังนั้นเฉินเซียงก็ต้องประหลาดใจไม่ใช่น้อยสำหรับเรื่องนี้น้องสาวเสี่ยวจิงอธิบายว่ามันเป็นสถานการณ์ปกติเพราะต้องไม่ลืมว่ากระจกเทพ6วิถีผ่านประสบการณ์มากมายและทั้งหมดล้วนให้การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกระจกเทพ6วิถีไม่ว่าจะเป็นการหลอมรวมกับดวงชะตา6วิถีหรือการผสานกับเมล็ดพันธะพิภพในครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสั้นๆกระจกเทพ6วิถีก็เก็บเกี่ยวดวงดาวขนาดใหญ่กว่าหลายร้อยดวงซึ่งปีศาจจนพาเมื่อเทียนที่นั่งอยู่บนกระจกเทพ6วิถีได้มีการนับจำนวนดวงดาวที่ถูกรวบรวมอยู่ตลอดเวลากว่า600ดวงแล้วเฉินเซียงเจ้าต้องการดวงดาวเท่าไหร่หรือปีศาจจนพาเมื่อเทียนกล่าวถามนางสามารถรับรู้ได้ว่าดวงดาวที่ถูกเก็บเกี่ยวล้วนเป็นดวงดาวที่มีคุณภาพสูงกว่าดวงดาวทั่วไปยามนี้ข้ายังไม่รู้เฉินเซียงกล่าวเขาเองก็ไม่แน่ใจในเรื่องนี้และทั้งหมดขึ้นอยู่กับน้องสาวเสี่ยวจิงหากเจ้าดำเนินการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วย่อมต้องถูกค้นพบปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวเมื่อดวงดาวที่แข็งแกร่งในจักรวาลนี้ลดน้อยลงพลังงานในห้วงจักรวาลนี้จะเบาบางลงและนั่นจะเป็นจุดสังเกตถึงความผิดปกติ
เรื่องนั้นข้ารู้ดีข้าตั้งใจจะหยุดเมื่อพลังงานโดยรวมของจักรวาลนี้เริ่มอ่อนแอลงเฉินเซียงกล่าวก่อนหน้านี้เขาได้พูดคุยกับน้องสาวเสี่ยวจิงในประเด็นนี้แล้วซึ่งน้องสาวเสี่ยวจิงบอกกับเขาว่าจะตรวจสอบพลังงานโดยรวมของจักรวาลอยู่ตลอดเวลาเสี่ยวจิงเจ้าค้นพบแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์บ้างหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามเขามองว่าแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์มีความสำคัญมากเพราะมันสามารถใช้สร้างเมล็ดพันธะพิภพอีกทั้งสายสัมพันธ์วัฏจักรรูปแบบพิเศษยังจำเป็นต่อการบ่มเพาะดวงชะตาต้นกำเนิดอันที่จริงเฉินเซียงยังไม่รู้ว่าดวงชะตาต้นกำเนิดจะสร้างข้อได้เปรียบอย่างไรเพราะปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดได้บ่มเพาะสิ่งนั้นหลังจากที่หญิงกวงได้ข้ามผ่านความทุกข์ตรมก้าวทุกก้าวระทมเขาจะต้องดูดซับพลังจากสายสัมพันธ์รูปแบบพิเศษเพื่อบ่มเพาะดวงชะตาต้นกำเนิดปัจจุบันน้องสาวเสี่ยวยังไม่ได้ค้นพบการมีอยู่ของแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์ในห้วงจักรวาลนี้ซึ่งนางก็รู้สึกแปลกใจเพราะเชื่อว่ามันสมควรมีอยู่อย่างแน่นอนขุนเขาหมื่นจักรวาลก็คือวัฏจักรอีเทียนและมันถือเป็นวัฏจักรอีเทียนที่เก่าแก่และทรงพลังจึงเป็นไปได้ว่ามันจะต้องมีแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์กระจายตัวทั่วทุกคนแห่งต้องทราบด้วยว่าก่อนหน้านี้วัฏจักรทาพิพิธมีแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์แพร่กระจายไปทั่วทั้งวัฏจักรทั้งที่พวกมันแทรกซึมเข้ามาได้ไม่นานพี่ใหญ่อาจเป็นเพราะตัวข้าไม่สามารถสัมผัสถึงการมีอยู่ของมันได้อืมมสมควรเป็นเพราะที่นี่ไม่ใช่วัฏจักรท้าพิภพขณะที่แหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์อาจซ่อนตัวอยู่ภายใต้กฎพลังของขุนเขาหมื่นจักรวาลน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวใช่แล้วกฎพลังของขุนเขาหมื่นจักรวาลสมควรสอดคล้องกับนภาศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์จึงไม่ถูกค้นพบโดยพวกเราเฉินเซียงเงียบลงครุ่นคิดจากนั้นเขาก็หันไปมองหน้าปีศาจจนพาไม่เทียนยิ่งจ้องมองใบหน้าขาวหยกของปีศาจจนพาไม่เทียนนานๆเข้าเฉินเซียงก็รู้สึกว่าโฉมหน้านั้นงดงามมากขึ้นเรื่อยๆครั้งแรกที่ได้เห็นรูปโฉมของปีศาจจนพาไม่เทียนเฉินเซียงมองว่าหน้าตาของนางไม่ได้เป็นที่น่าพิสมัยอย่างไรนักแต่ยามนี้เขารู้สึกพึงพอใจกับใบหน้าขาวหยกนั้นโดยไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรหน้าของข้ามีอะไรเปื้อนหรือเปล่าทำไมเจ้าต้องจ้องข้าอย่างนั้นด้วยปีศาจจนพาเมื่อเทียนเอ่ยถามเมื่อเห็นว่าเฉินเซียงยังไม่เลิกจ้องนางก็แค้นเสียงขุ่นว่าเฉินเซียงขอเตือนว่าอย่าคิดไม่ซื่อกับข้าเป็นอันเด็ดขาดจริงอยู่ว่าข้าเคยยินยอมเจ้าแต่นั่นมันเป็นครั้งที่ข้าควบคุมร่างกายของกูหลิงสู้ซึ่งข้าหวงแหนร่างกายนี้มากอย่างไรกันพี่สาวไม่ข้าเพียงต้องการความช่วยเหลือจากท่านก็เท่านั้นเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มปัจจุบันข้าต้องการค้นหาแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์แต่ไม่มีวิธีค้นหาสิ่งนั้นจิตวิญญาณของท่านทรงพลังมากหากมันสามารถใช้ค้นหาแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์ได้ก็คงจะดีไม่น้อยเช่นนั้นเจ้าก็แค่พูดออกมาจะมัวจ้องข้าหาพระแสงอะไรเล่าปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวเสียงแค่แล้วจึงหลับตาลงเอาเป็นว่าข้าจะลองดูก่อนเฉินเซียงที่ยืนอยู่ใกล้ๆได้สัมผัสถึงคลื่นพลังที่มีความกดดันหนักหน่วงนี่คือพลังวิญญาณของปีศาจนภาเมื่อเทียนที่ปลดปล่อยออกมาเพื่อค้นหาแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ